การเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจนเข้าสู่ครอบครองอำนาจการปกครองและมีเป้าหมายยึดครองการปกครองของประเทศไทยนะครับเรื่องของฝุ่นเพชรนะยืนยันฟันธงไม่ใช่เป็นเรื่องปกติคราวนี้เป็นเรื่องการเมืองล้วนๆนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มฮะของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องฝุ่นพิษควันพิษ PM 2.5 ที่ปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องการเมืองไปเสียแล้วเหตุการณ์เพลิงไหม้ป่านะฮะกำลังลุกลามจากนครนายกเชียงใหม่ลำปางเชียงรายแม่ฮ่องสอนหนักถึงหนักมากนะตอนแรกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งนะบอกว่าขอให้หยุดทำอย่าทำเลยอย่าไม่อยากใช้กฎหมายต่อมาก็ขอให้กองทัพอากาศเข้าไปทำการช่วยเหลือนะทำฝนหลวงเข้าไปทำการสนับสนุนสั่งผู้ว่าให้เร่งดำเนินการโดยเฉพาะผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่มีการตั้งสินบนนำจับ 10,000 บาทจับกลุ่มผู้วางเพลิงซึ่งการวางเพลิงครั้งนี้กำลังบานปลายและไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้จนผิดปกติในเชิงงานวิเคราะห์คนทั่วไปนักการเมืองทั่วไปที่โจก็จะมุ่งโจมตีรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคส้มพรรคแดงมุ่งโจมตีรัฐบาลเป็นสำคัญรัฐบาลไม่ได้เรื่องรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ PM 2.5 เนี่ยระบาดไปทั่วการระบาดไปทั่วของ PM 2.5 แสดงถึงความล้มเหลวของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และไม่ยอมประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ดังกล่าวนะครับที่มีเหตุเพลิงไหม้กระจายเป็นวงกว้างหมอก็บอกว่าตอนนี้โรงพยาบาลไม่พอรักษาแล้วแน่นขนาดไปหมดและคนจำนวนมากไม่สามารถที่จะได้รับการรักษาพยาบาลเพราะเตียงในโรงพยาบาลเต็มนะฮะปัญหาโรคทางเดินหายใจกำลังระบาดหนักในพื้นที่ที่มี PM 2.5 ระบาดและควันพิษเกิดระบาดโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์คุณส่วนจำได้ไหมถ้าใครฟังเรื่องของ PM 2.5 มาโดยตลอด PM 2.5 มันเกิดขึ้นจาก 1. ความกดอากาศต่ำความกดอากาศต่ำเนี่ยมันส่งผลทำให้ฝุ่นควันเนี่ยมันไม่ลอยฟุ้งกระจายแต่พอเข้าสู่หน้าร้อนปัญหาฝุ่นพิษหรือ PM 2.5 กลับมาอีกรอบหนึ่งปัญหาเกิดจากอะไรฮะซึ่งผมเรียนไว้แล้วไงการหาเห็ดถอบนะฮะเรื่องของฟางข้าวโพดเรื่องของไรอ้อยซึ่งใช้มาเป็นอาหารสัตว์นะครับถูกเผาพื้นที่ที่มีพื้นที่45องศาโดยเฉพาะภูเขาไม่เพียงพอที่จะเอารถนะฮะเกตหรือไปลื้อไปถ่ายเขาใช้วิธีการเผาเพราะต้นทุนมันต่ำเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากบริษัทเอกชนนะฮะไปจ้างชาวบ้านให้ทำการปลูกสิ่งเหล่านี้เพื่อรับซื้อแล้วก็เป็นอาหารสัตว์มีการทำสัญญากันที่ผ่านมาในช่วงการรัฐประหารพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะคณะหัวหน้าคณะรัฐประหารได้เรียกบริษัทนะฮะเอกชนเข้ามาพบแล้วก็ขอให้อย่าทำในพื้นที่นี้ปรากฏว่าบริษัทพื้นที่นี้หมายถึงประเทศไทย
ตอนนี้บริษัทเอกชนจึงไปทำโครงการอื่นในลาวเขมรพม่ารอบๆประเทศไทยปัญหาฝุ่นพิษจึงกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งแต่ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นนี่คือหลักแต่หุ้นส่วนจำได้ไหมฮะเหตุการณ์ปี2552เกิดการจลาจลกลางกรุงเทพมหานครก็เกิดไฟไหม้แบบนี้เหมือนกันปี2523เผากรุงเทพมหานครก็เกิดเพลิงไหม้แบบนี้ PM 2.5 แบบนี้ในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีอยู่ครั้งหนึ่งในปี2557นะฮะจะไปเขาเรียกว่าพระตำหนักภูพิงราชนิเวศเกือบไหม้เลยทำไมดีเจ้าที่ดับเพลิงทำการป้องกันไว้ได้ก่อนรอบนี้นะฮะเกิดขึ้นอีกครั้งในขณะที่กำลังมีการเลือกตั้งการเลือกตั้งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือไม่อะล่ะสิ่งที่ท่านต้องรู้คือปัจจุบันเรื่องของ PM 2.5 หรือฝุ่นพิษเป็นฝีมือของมนุษย์ก่อนแต่หุ้นส่วนสังเกตไหมฮะอย่างนครนายกน่านลำปางแม่ฮ่องสอนเชียงรายมันเกิดขึ้นผิดปกติทำไมอ่ะสิ่งที่ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่เคยเป็นกันอยู่เนี่ยตอนนี้ยกเลิกกันหมดแล้วเนี่ยเรียกว่าฝ่ายต่อต้านแล้วกันนะต้องการจะมาร่วมรัฐบาลในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองต้องใช้หลักที่สำคัญคือต้องบูลลี่รัฐบาลมันล้มเหลวตอนนี้รัฐบาลล้มเหลวอะไรนะเขาจะไปโจมตีเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็ดีวันดีคืนต่างจากสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปแบบหน้ามือเป็นหลังมือคนละเรื่องเลยนะครับจะบูลลี่เรื่องของการท่องเที่ยวว่าย่ำแย่ทรุดโทรมนักท่องเที่ยวก็แน่นขนาดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศแห่หนีกันมาจากฝั่งสหภาพยุโรปเข้ามายังประเทศไทยจะบอกเรื่องการทุจริตก็ปรากฏว่าจนถึงวันนี้ยังไม่มีการชี้มูลการทุจริตนะฮะกับนายกรัฐมนตรีกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรหรือฝ่ายขวาเลยเพราะยังไม่พบการกระทำความผิดนะครับแต่มีรัฐมนตรีบางคนถูกชี้มูลความผิดไปแล้วก็ถูกดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายไปแล้วนะครับทั้งเรื่องของคุณสมบัติโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปทำให้ตอนนี้จุดอ่อนที่จะเล่นงานรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเข้าทำการแข่งขันอีกครั้งเนี่ยมันไม่มีเรื่องเดียวตอนนี้ที่เป็นประเด็นที่ใช้ในการโจมตีรัฐบาลโง่ทำข่าวปลอมขึ้นมานะฮะว่าฝุ่นพิษมาก็ต้องทำการสวดมนต์เผยแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียวันนี้เริ่มชัดมากขึ้นแล้วนะครับว่าเรื่องนี้กลับกลายเป็นเรื่องของการเมืองวิธีการดูง่ายมากฮะฝุ่นพิษเนี่ยใครได้ประโยชน์นะคนที่ได้ประโยชน์คือเจ้าของพื้นที่ที่เผาป่าคนที่ได้ประโยชน์คือคนที่โจมตีรัฐบาลในเวลานี้เพื่อให้พวกเขาได้มีอำนาจในการปกครองสูงสุดนั่นหมายความว่าการดำเนินการในเรื่องนี้ที่มากมายผิดปกติหนีไม่พ้นนะครับไอ้โม่งที่เป็นนักการเมืองที่สังกัดพรรคการเมืองและมีการบัญชาการเหตุการณ์มาอ้าวผมไม่หุ้นส่วนถ่ายใครคือผู้บงการเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจนเข้าสู่ครอบครองอำนาจการปกครองและมีเป้าหมายยึดครองการปกครองของประเทศไทยนะครับเรื่องของฝุ่นพิษนะยืนยันฟันธงไม่ใช่เป็นเรื่องปกติคราวนี้เป็นเรื่องการเมืองล้วนๆนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Wrong.